ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปกินอยู่หลับนอนภายในศูนย์การค้าเป็นเวลานานหลายปีย้อนไปตอนปี1999ที่ประเทศอเมริกาชายคนนี้ชื่อไมเคิลทาวเซนวันหนึ่งขณะกำลังวิ่งออกกำลังกายเขาบังเอิญไปเห็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ภายใต้ศูนย์การค้าที่เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ที่มีชื่อว่า Provident Place ซึ่งในตอนแรกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่4ปีต่อมานายทุนเจ้าเดียวกันกับที่สร้างศูนย์การค้ามีโครงการจะรื้อถอนคอนโดที่ไมเคิลอาศัยอยู่ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครยอมและมีการประท้วงกันอยู่นานถึง2ปีแต่ในที่สุดเขากับคนอื่นๆก็ถูกบีบให้ออกจากพื้นที่เพื่อใช้สร้างเป็นที่จอดรถของซูเปอร์มาร์เก็ตจนไมเคิลมันนึกถึงพื้นที่ลับที่เขาเคยเห็นและพอลองกลับไปดูปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นยังเหมือนเดิมเหมือนไม่มีใครนึกถึงมันเลยด้วยซ้ำชายหนุ่มกับกลุ่มเพื่อนศิลปินเลยตัดสินใจจะแก้เผ็ดนายทุนพวกนี้โดยการแอบเข้าไปอยู่ในห้างมันซะเลยพวกเขาช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่เพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นที่พักภายในห้องมีการตกแต่งอย่างครบครันพวกเขาถึงขนาดที่ว่าแอบเอาโซฟาขนาดใหญ่เข้าไปได้และมีแม้กระทั่งเครื่องเล่นเกม PlayStation โดยเวลาที่ปวดท้องไมเคิลกับเพื่อนๆจะไปใช้ห้องน้ำในห้างเอาซึ่งทั้งหมดทำแบบนี้อยู่นานถึง4ปีกว่าที่ห้างเนี่ยจะจับได้พวกเขาถูกตั้งข้อหาละเมิดทรัพย์สินแต่ยังโชคดีที่ได้รับแค่โทษรอลงอาญาและไม่ต้องติดคุกเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ